ก็ขอบคุณนะครับในส่วนของการนำเสนอที่อาจารย์บุญจงได้นำเสนอก็เป็นเนื้อหาที่คงจะเติมเต็มอีกบางส่วนเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าได้พูดในภาพรวมๆเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านศาสดาไปเห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับผมคงจะมาเอาเป็นบางส่วนบางช็อตที่น่าจะเป็นไฮไลท์หรือสิ่งที่หลายคนเกิดข้อสงสัยเรื่องของการได้รับวะฮีบ้างหรือช่วงตอนสำคัญสำคัญนะครับในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยเขาบอกว่าความรู้ทางโลกกับความรู้ทางธรรมเนี่ยมันไม่แยกกันมันเป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ได้ในอิสลามไม่ได้หมายความว่าคุณไปรู้ในเรื่องของวิชาการทางโลกแล้วคุณตัดทางธรรมหรือเอาแต่ทางธรรมอย่างเดียวโดยทิ้งทางโลกจึงสังเกตได้ว่าในอิสลามเนี่ยไม่มีนักพรตนักบวชที่ทำหน้าที่เผยแพร่ศาสนาโดยที่ไม่แต่งงานหรือใช้ชีวิตโดยต่างจากบุคคลทั่วไปมีโต๊ะอิหม่ามนะครับมีครูอาจารย์ที่สอนใครมีความรู้ที่ได้รับจากเรื่องราวของศาสนาอิสลามก็นำไปเผยแพร่เพราะว่าสมดุลชีวิตถ้ามันถูกแยกออกจากกันเมื่อไหร่เนี่ยชีวิตที่ขาดหลักการศาสนามันก็เหมือนกับไม่มีวิธีคิดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแต่ถ้าหากว่าอยู่กับเรื่องของศาสนาโดยที่ไม่สนใจทางโลกเลยซึ่งก็เป็นนะครับในปัจจุบันนี้ก็มีบางปลีกออกเลยแยกออกแยกตัวออกมาแล้วก็ตัดขาดจากทุกโลกในประเทศนี้ก็มีเยอะแยะมากมายที่เป็นลักษณะแต่ในอิสลามเนี่ยถือว่าทั้งสองคู่กันแล้วก็บทบาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นต้นแบบชีวิตเราคงไม่ได้พูดถึงรายละเอียดของไทม์ไลน์ทั้งหมดในแต่ละช่วงตอนเหล่านี้เนี่ยมีความสำคัญทั้งหมดนะครับในเรื่องตั้งแต่เกิดจนกระทั่งนบีอพยพแล้วก็เสียชีวิตแต่ว่าผมอยากจะนำเสนอบางประเด็นเช่นข้อมูลนะครับเป็นการทบทวนเบื้องต้นก็น่าจะครบถ้วนหมดแล้วเรื่องสายตระกูลเป็นตระกูลซูเรสเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่เสียพ่อเสียชีวิตก่อนนะครับตั้งแต่ว่ายังไม่ท่านยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำเรียกว่าถ้าหากว่าเราบอกว่าเป็นคนที่ต้นทุนชีวิตต่างจากคนอื่นก็หมายความว่าท่านเกิดมาโดยเป็นเด็กกำพร้าเลยนะครับแล้วก็วันเกิดของท่านปี570นะครับแล้วก็เดือนรอมิยุตอาวันคือเดือนนี้แหละที่เราก็รำลึกถึงความสำคัญของท่านนะครับในฐานะที่เป็นเดือนที่ท่านเกิดนะครับสถานที่เกิดที่มักกะเสียชีวิตที่มะดีนะห์แล้วก็ใช้เวลา23ปีกับการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างโดยที่พูดง่ายๆว่าเหมือนกับมือเปล่าที่ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีสิ่งต่างๆที่เป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังเลยแต่ว่าด้วยการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นมีเหตุการณ์สำคัญชีวิตวัยเด็กอยู่กับลุงไม่ได้เคยไปร่ำเรียนภาษาใดๆทั้งสิ้นไม่รู้หนังสือแล้วก็ได้รับฉายาว่าอามีนแต่งงานอายุ25ตัดสินกรณีพิพาทอายุที่35กรณีพิพาทนี่ก็คือเรื่องของการนำฮายรอนอัสวัดหรือหินดำเนี่ยไปกลับไว้ที่เดิมสี่เผ่าที่ทะเลาะกันแย่งกันเพื่อที่จะเอาตำแหน่งนี้แล้วก็ตกลงว่าใครก็ตามที่เข้ามาในมัสยิดเป็นคนแรกให้คนนั้นตัดสินคนก็รู้แล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยใครได้อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมแน่ด้วยปฏิภาณของท่านนบีเนี่ยนบีบอกว่าเอาอย่างนี้เมื่อฉันเป็นคนตัดสินนบีให้วางผ้าแล้วให้สี่เผ่าเนี่ยจับชายผ้าแล้วก็ยกหินดำวางไว้กลางผ้าแล้วก็ทุกฝ่ายก็เดินไปนะครับที่นั้นแล้วก็นำนี่คือการแก้ปัญหาที่คนในมักกะเห็นว่านี่คือคนที่น่าจะเป็นผู้นำได้เหมือนกับที่ท่านอาจารย์บอกนะครับในกรณีแบบนี้แล้วก็จุดเปลี่ยนสำคัญคืออายุ40ที่ได้รับวะฮีแล้วก็เผยแพร่ในมักกะห์13ปีนะครับแล้วก็กลับมาดวงทั้งหมดใช้ชีวิตที่อยู่กับเรื่องราวของบทบาทหน้าที่เนี่ย23ปีนั่นหมายความว่าตั้งแต่อายุ40ถึง63เปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้เกิดขึ้นทีนี้ผมนำเสนอส่วนหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าหลายคนสงสัยว่าแล้วการนำสารจากพระผู้เป็นเจ้าเหตุการณ์ที่เกิดในครั้งแรกที่เป็นจุดเปลี่ยนเนี่ยอันนี้คือภูเขาแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับเมืองมักกะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมักจะปลีกตัวเองแล้วก็เตรียมเสบียงไปอยู่ขึ้นไปบนภูเขาแห่งนี้นะครับมีถ้ำเล็กๆที่ต้องลอดตัวเข้าไปเขามีชื่อว่าถ้ำฮิเราะปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้นะครับใครไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือไปที่มักกะก็จะเข้าไปเห็นภายในถ้ำมีช่องแคบนะครับนบีเตรียมอาหารเข้าไปแล้วก็เข้าไปอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลาหนึ่งเสบียงหมดก็กลับนะครับมาวันหนึ่งนะครับที่
มันเกิดเหตุการณ์ที่นบีไม่เคยเจอเคยพบมาก่อนก็คือมีบุคคลคนหนึ่งที่ท่านไม่รู้จักนะครับเข้ามาหาท่านในขณะที่ท่านอยู่ในถ้ำแห่งนี้แล้วก็มาโอบกอดแล้วก็พูดกับท่านนบีว่าอิกรอยามุฮัมมัดแปลเป็นไทยว่าอ่านสิมุฮัมมัดนบีก็บอกฉันอ่านไม่เป็นเพราะท่านไม่เคยเขียนไม่เคยอ่านในสิ่งต่างๆมาก่อนพูดแบบนี้2ครั้งแล้วก็กล่าวมาอบกอด2ครั้งอิกรอยามุฮัมมัดมุฮัมมัดอ่านสินบีก็บอกว่าฉันอ่านไม่เป็นจนกระทั่งครั้งที่3เข้ามาอบกอดนบีกลัวนะครับแล้วผู้ที่ท่านไม่รู้จักก็กล่าวว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลละซีคอลักคอลักัลอินซานะมินอะลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมอัลละซีอัลลามะบิลกอลามความหมายแปลว่าจงกล่าวด้วยนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอจงอ่านด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างมนุษย์จากก้อนเนื้อหรือสิ่งที่เกาะติดอยู่นึกสภาพเหมือนปิงอ่ะนึกออกนะครับสิ่งที่เกาะอยู่ความหมายตรงเนี้ยจงอ่านพระผู้เป็นเจ้าทรงเอื้อเฟื้อยิ่งนักทรงสอนความรู้ด้วยปากตาพระองค์สอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้นบีนี่กลัวตัวสั่นเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่มาเนี่ยเป็นใครและสิ่งที่นำมาเนี่ยคืออะไรกลับมาบอกกับภรรยาถามภรรยาเชื่อฉันไหมที่ฉันเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมผ้าให้ฉันหน่อยนี่คือเหตุการณ์ของการรับวะฮีในครั้งแรกโดยญิบรีลมารูปแบบหนึ่งของการนำสารจากพระผู้เป็นเจ้ามานะครับแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยพอได้ทำหน้าที่นี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าชีวิตเปลี่ยนแล้วจากการที่รู้สารจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วเป็นเรื่องแปลกมากนะครับนบีไม่รู้เรื่องของการกำเนิดมนุษย์เลยแล้วเมื่อเอาสิ่งเหล่านี้มาบอกพอเริ่มเผยแพร่คนบอกมูฮัมหมัดเจ้าบ้าไปแล้วเหรอเจ้าทำอย่างนี้ต้องการอะไรแต่วันนี้วิทยาศาสตร์เพิ่งจะมาถึงบางอ้อว่าเฮ้ยการเกิดมนุษย์เนี่ยมันก็เหมือนกับก้อนเลือดนึงที่ไปเกาะปิงที่เกาะติดกับผนังมดลูกนะแล้วในข้อความมูฮัมหมัดมาหลังจากนี้บอกว่าพัฒนาการของชีวิตมนุษย์จากเลือดก้อนเป็นเนื้อก้อนเป็นเนื้อหุ้มกระดูกแล้วก็เป็นทารกมันมีวาระของการเปลี่ยนแปลงซึ่งถูกกล่าวไว้คนที่ไม่รู้หนังสือคนที่ไม่รู้วิทยาศาสตร์แต่เอาเรื่องเหล่านี้มาบอกได้นะครับนี่ก็คือช่วงตอนหนึ่งที่นำมากล่าวไว้นะครับแล้วเวลาที่ไปดูอัตชีวประวัติของท่านนบีก็จะพบว่าท่านทำหน้าที่ในฐานะเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนเป็นนักเผยแพร่สารจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ปกครองหรือผู้นำเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่คอยตัดสินข้อชี้ขาดต่างๆด้วยกฎหมายที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าหรือธรรมนูญของการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าส่งมาทำหน้าที่เป็นสามีทำหน้าที่เป็นพ่อที่ดีของลูกเรียกว่าทุกบทบาทที่มนุษย์คนหนึ่งที่จะทำหน้าที่แล้วไม่ใช่ทำแค่ผ่านๆมันเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตไปดูเรื่องของการศึกษาเรื่องของการวางรากฐานทางวิชาการสมัยนบีเนี่ยไม่รู้ภาษาฮิบรูแล้วก็คนนบีเนี่ยส่งซอฮาบะส่งให้ไปเรียนแล้วก็เอามาสอนแม้กระทั่งการยกเลิกทาสเนี่ยนะครับทาสที่เคยเป็นเชลยศึกที่รู้ภาษาแบบนี้นบีบอกสอนให้คนอาหรับเนี่ยได้รู้ภาษานี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นไทยก็มีนั่นคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิชาการเรื่องของการพูดเรื่องของการทหารอย่างที่บอกว่ามีการวางทัพเรื่องของการจัดทัพไปออกสืบการทำสงครามในเรื่องต่างๆเพราะผู้นำไม่ได้เป็นด้านเดียวแต่เป็นทุกเรื่องที่จะคอยประคับประคองแล้วก็นำคนในรัฐนี้ออกไปให้ได้เป็นพ่อค้าตั้งแต่อายุ25ปีเนี่ยความฉลาดความเก่งในเรื่องของการค้าพระนางคอดียะห์ซึ่งเป็นเศรษฐีเนี่ยคอยจ้างว่าจ้างนบีไปทำรู้หมดทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายอย่างถูกต้องเป็นนักปฏิรูปเป็นนักปรัชญาเป็นนักพูดเป็นนักดาอีทั้งหลายนี่คือส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมันจึงมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนที่บอกว่าเป็นต้นแบบของการดำเนินชีวิตในคุรอานจึงบอกว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลอุสวะตุลฮาซะนะและแท้จริงแน่นอนในหมู่ของพวกท่านนั้นท่านมีศาสนทูตที่เป็นแบบอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นคนมุสลิมทุกคนเมื่อต้องการวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับท่านศาสดาก็กลับไปดูว่าเรื่องนี้นบีทำอะไรที่ผมบอกไว้แม้กระทั่งเรื่องของการบริโภคสายสมัยนบีบอกว่าให้เวลาท่านรับประทานอาหารนบีบอกว่าให้แบ่งกระเพาะอาหารเป็น3ส่วนที่ว่าง1 อาหารหนัก1ส่วนน้ำ1ส่วนและที่ว่างในกระเพาะอีก1ส่วน
นบีบอกแล้วใครทำแบบนี้รับประกันได้ว่าสุขอนามัยในเรื่องของการบริโภคดีเรื่องของแมลงวันวันนี้งานวิจัยออกมาแล้วว่าปีกสองข้างของแมลงวันเนี่ยข้างนึงมันมีเชื้อโรคแต่อีกข้างนึงเนี่ยมันมีสิ่งที่จะฆ่าเชื้อโรคหรือเป็นยาที่กำจัดโรคนี้เขาพิสูจน์แล้วสมัยนบีน่ะไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่นี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกแล้วก็เอามาบอกกับคนเป็นลิมังการอัลยุลลอฮ์วัลยามิลอาคิรวะกอลฮัลลอฮุกะซีรอนสำหรับบุคคลที่หวังที่จะได้พบกับอัลลอฮ์และวันสิ้นโลกและระลึกถึงพระองค์อย่างมากนี่ก็คือข้อมูลเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่ามนุษย์ต้องการต้นแบบและพระผู้เจ้าก็ไม่ได้ทอดทิ้งเราให้หาวิธีการดำเนินชีวิตกันเองทุกวันนี้ทฤษฎีบางอย่างที่คิดกันเองมันก็ผิดพลาดล้มเหลวเยอะแยะมากมายในคุรอานจึงบอกไว้ว่าหน้าที่หลักๆของท่านศาสดาบอกว่าจงถามบรรดาผู้ที่ได้รับคำผีและผู้ที่ไม่รู้หนังสือว่าพวกท่านนอบน้อมยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ไหมถ้าพวกเขานอบน้อมยอมจำนนแล้วพวกเขาก็จะถูกนำทางอย่างถูกต้องใครเชื่อก็จะได้รับทางนำเท่านั้นเองและถ้าพวกเขาหันหลังให้ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่อยู่ในยุคของนบีต่างๆหันหลังให้แก่นบีอัลลอฮ์ก็บอกว่าหน้าที่ของเจ้าก็เพียงการเผยแพร่และอัลลอฮ์ก็ทรงเห็นพวงบ่าวอย่างใกล้ชิดก็คือพระองค์ส่งมาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่นำสารแล้วมุสลิมก็ไม่ได้ยกสถานะท่านเป็นพระเจ้าเมื่อมีคนเยอะแยะชื่นชมคอยเขาพักดีกับนบีคอยเชื่อแต่ว่านบีไม่เคยอ้างตัวแม้แต่ครั้งเดียวว่าท่านคือพระเจ้าที่จะต้องการให้ใครมาสักการะนะครับนี่คือไฮไลท์ต่างๆนะครับแล้วในอีกอายะหนึ่งบอกว่าบรรดาศาสนาที่ถูกส่งมาแจ้งข่าวดีและเป็นผู้ตักเตือนทั้งนี้เพื่อว่าหลังจากการมาของศาสนาทูตแล้วมนุษย์จะได้ไม่มีข้ออ้างมนุษย์จะได้ไม่มีข้อกังขาใดๆอีกแล้วต่ออัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงอำนาจและทรงปรีชาญาณยิ่งนะครับอันนี้ก็คือข้อความที่มีอยู่ในคุรอานแล้วก็บอกว่านี่แหละคือพันธกิจสำคัญผมยกตัวอย่างอันนึงเมื่อกี้อาจารย์จงยกในเรื่องของไมเคิลเทชชาร์ดที่ในหนังสือแรงกิ้ง100ลำดับอินฟลูเอนเซอร์ผู้ที่ทรงอิทธิพลกับโลกใบนี้เลสลีย์นี่ก็คือคนหนึ่งเหมือนกันเขาเขียนไว้นะน่าสนใจบอกว่าในที่สุดคนคนหนึ่งก็สามารถประสบความสำเร็จกับงานที่แทบไม่มีใครในโลกสามารถทำได้มาก่อนคือการเปลี่ยนชนอาหรับที่ล้าหลังให้กลายเป็นมหาอำนาจเหนือชาติที่เป็นมหาอำนาจในเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซียไบเซนไทน์โรมันและแอคซัมนบีมูฮัมหมัดเปลี่ยนสภาพของตนเองจากการไม่มีอำนาจในมือกลายเป็นบุรุษผู้มีอำนาจเหนือผู้อื่นทั้งมวลจากการไม่มีชื่อเสียงไม่เป็นที่รู้จักเลยแม้แต่ในพื้นที่ของตนเองกลายเป็นบุคคลหนึ่งที่คนทั้งโลกไม่มีใครไม่รู้จักและจากบุคคลที่ไม่มีความสำคัญใดๆเลยกลายเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดว่าเป็นความสำคัญที่สืบทอดมายาวนานจนหาที่สิ้นสุดไม่ได้นี่คือคำพูดของคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับดูอีกสัก 2-3 อันอันนี้ก็คือเล่มเดียวกันไมเคิลเฮชฮาร์ดในวิกิพีเดียมีไปดูได้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าเพราะนบีมูฮัมหมัดเป็นผู้ทรงอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงลำดับหนึ่งก็เหตุผลว่าเป็นผู้ที่ก่อตั้งตามความเข้าใจนะและเป็นบุคคลสำคัญในศาสนาอิสลามที่มุสลิมถือว่าเป็นศาสดาและเป็นศาสนทูตองค์สุดท้ายของอัลเลาะห์นอกจากนี้ท่านยังทำหน้าที่เป็นนักปฏิรูปสังคมนักพูดพ่อค้านักปรัชญานักพูดฝ่ายนิติบัญญัติและเป็นผู้นำทางการทหารด้วยก็คือเป็นความสามารถหลากหลายที่คนที่ศึกษาประวัติแล้วก็มาชื่นชมเอาอีกสักคน2คนจอห์นเบอร์นาร์ดชอก็พูดไว้เหมือนกันนะครับน่าสนใจบอกโลกทุกวันนี้กระหายใครจะได้บุคคลที่มีจิตใจเยี่ยงมูฮัมหมัดมาเป็นนักการศาสนายุคกลางเพราะความเพิกเฉยและอคติทำให้คนกลุ่มหนึ่งมองมูฮัมหมัดในแง่ร้ายโดยที่มูฮัมหมัดคือศัตรูของศาสนาคริสต์แต่ถ้าว่าเมื่อได้ศึกษาแล้วศึกษาประวัติของเขาแล้วข้าพเจ้ากลับพบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์กระทั่งจะเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ข้าพเจ้ากลับได้ข้อสรุปว่ามูฮัมหมัดเป็นผู้ที่ไม่เคยเป็นศัตรูกับศาสนาคริสต์หรือคริสต์ศาสนิกชนเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลหรือคำนิยมคำชื่นชมของนบีมูฮัมหมัดกับบุคคลที่ไปศึกษาประวัติหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับอาร์เธอร์เจอาร์เบอรี่นี่ก็พูดเหมือนกันนะครับมีตอนหนึ่งที่น่าสนใจถูกตีพิมพ์ไว้บอกว่าในบรรดามนุษย์ที่ถือกำหนดบนโลกนี้บุคคลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกด้านต่างๆมากที่สุดคือมูฮัมหมัดพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์เท
ทคโนโลยีเกิดขึ้นต่อเนื่องในโลกที่มีผลพวงสืบเนื่องมาจากมรดกทางด้านการพัฒนาสังคมที่นบีมุฮัมมัดทิ้งไว้คำกล่าวนี้มันก็ไม่เกินเป็นความจริงนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็มีอีกหลายอันไปดูนะครับผลพวงจากการวางรากฐานของท่านนบีเนี่ยช่วงเวลาของการพัฒนาทางด้านวิชาการหลายคนไม่ทราบว่านี่คือผลพวงของสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากยุคสมัยนบีเมื่อปีประมาณฮิจเราะห์ที่300กว่าๆเองเรื่องของจักษุแพทย์ที่เป็นมุสลิมเขาบินกันมาตั้งแต่ปีคริสตศักราชที่800กว่าๆแล้วแต่นั่นคือยุคของอิสลามที่กำลังรุ่งเรืองโดยอับบาสอิบนุฟิตนาสนะเรื่องของอาริซีนาหรืออิบนุซีนาที่เป็นแพทย์ที่ชาวตะวันตกถือว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์เป็นเรื่องราวของการแพทย์อีกอันหนึ่งอบูกอซิมนะครับเรื่องของอื่นๆอีกมากมายเรื่องของผู้ที่ผ่าตัดชำแหละร่างกายหรือความเชื่อมโยงยุคหลังๆปี1600กว่าเรื่องยุคโยเลนซองมันเป็นยุคที่ศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาเฟื่องฟูแต่ว่าได้รับอิทธิพลหรือมีพื้นฐานมาจากโลกอิสลามทั้งสิ้นทั้งนี้มาจากการวางรากฐานที่ท่านนบีทำเอาไว้นะครับก็บอกว่านี่แหละคือส่วนหนึ่งที่เป็นผลผลิตทางด้านความรู้การบริหารจัดการหรือการเป็นผู้นำของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เอามาให้ทราบแล้วก็บอกว่าเป้าหมายชัดเจนที่อัลลอฮ์บอกไว้นะครับว่าเพราะพระองค์เมตตากับมนุษยชาติทั้งหลายพระองค์จึงส่งนบีมาแล้วเมื่อถึงเวลาที่พันธกิจของท่านนบีหมดนบีก็กลับไปวันสุดท้ายที่ท่านนบีแสดงธรรมปาฐกถาที่ทุ่งอารอฟะห์พร้อมกับคนเรือนแสนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์เรียกว่าฮัจญ์วิดะเนี่ยท่านก็บอกว่าสั่งเสียคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ให้นำเรื่องที่ได้ยินวันนี้ไปบอกกล่าวกับคนที่ไม่อยู่เรื่องของสิทธิการไม่ละเมิดซึ่งการเรื่องของการไม่กินดอกเบี้ยและเรื่องอื่นๆแล้วท่านก็ถามย้ำตลอดว่าท่านเป็นพยานนะว่าฉันได้ทำหน้าที่นี้แล้วก็หมายความว่านบีมาแล้วก็ทำหน้าที่แล้วทุกคนที่อยู่ตรงนี้เป็นพยานเพราะฉะนั้นพันธกิจที่ท่านได้รับมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ้นสุดลงแล้วและในวันนั้นเองเนี่ยอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งก็ลงมาว่าอัลยามะอัตมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมันตุเนี่ยมาตีวันนี้เป็นวันที่เราได้ประทานศาสนาที่สมบูรณ์ให้เจ้าแล้วแล้วก็ประทานความเมตตาให้และเราพึงพอใจที่ให้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของเจ้าชาวยิวบอกว่าถ้าวันนี้เป็นวันของเขาจะเฉลิมฉลองเพราะว่านี่คือความสมบูรณ์ของศาสนาที่เกิดขึ้นแล้วแต่ท่านนบีเนี่ยรู้นะครับว่าภารกิจของท่านบนซะฮาบะห์บางคนร้องไห้ว่านบีกำลังจะจากไปแล้วเพราะว่ามาทำหน้าที่หมดแล้วหมดหน้าที่ก็ต้องไปแล้วแล้วหลังจากนั้นหลังจากทำฮัจญ์แล้วอีกไม่นานเดือนรอบีอุลอันวานปีไปก็คืออีกไม่กี่เดือนหลังจากนั้นท่านนบีก็วาฟาตหรือเสียชีวิตแล้วก็จากโลกนี้ไปนะครับนี่คือที่มาที่ไปที่เราเอามาพูดคุยรวมทั้งเรื่องของนบีองค์ต่างๆแล้วก็ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นศาสนทูตองค์สุดท้ายที่เราเอามาใส่ไว้ในเนื้อหาที่เป็นบทหนึ่งของการศรัทธานะครับขอบคุณครับก็คงจะเป็นข้อมูลบางส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องใครที่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาใดๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปตอบเขียนขึ้นมานะครับอันไหนตอบได้เราก็ตอบถ้าเราตอบไม่ได้เราขอเวลาจะไปหาข้อมูลมาตอบให้แต่สัญญาว่าจะตอบในทุกคำถามเท่าที่เวลาจะอำนวยเชิญครับ